แบบสุดท้ายที่เป็นจำนวนตรรกะนะครับอ่ะพี่บอกได้เลยว่าเป็นทศนิยมทุกแบบยกเว้นไม่ซ้ำไม่รู้จบเนี่ยเองดูแค่นี้พออ่ะสวัสดีครับพี่ปองเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับก็วิชาคณิตศาสตร์อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับถ้าเองเรียนกับพี่เนี่ยก็คือพี่จะสอนในบทที่1ก็คือเรื่องโครงสร้างของจำนวนจริงนะหนึ่งคือเราต้องแยกให้เป็นนะครับว่าเฮ้ยจำนวนอัตตกยะคืออะไรนะจำนวนตรรกยะคืออะไรนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะเอาอันที่หนึ่งก่อนเลยละกันจำนวนจริงเนี่ยเราแบ่งเป็น2อย่างนะมีจำนวนตรรกยะกับอัตตกยะเองชอบสงสัยกันเฮ้ยพี่เราแยกกันได้ยังไงเอาอันแรกก่อนดีกว่าถ้าเป็นจำนวนตรรกยะเนี่ยนะเราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะอย่างเช่นเป็น a ส่วน b และ b 5เป็น0นะครับเฮ้ยเป็นยังไงนะมาดูตัวอย่างตามพี่เร็วนะ a ส่วน b โดยที่ b 5เป็น0เวลาเราเรียนเศษส่วนกันเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นพี่เขียนเป็น1ส่วน2อันนี้เราเรียกว่าเขียนในรูปเศษส่วนนะแปลว่าอันนี้เป็นจำนวนอัตตกยะหรือพี่สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้ก็คือเท่าไหร่ครับ 0.5 ถูกป่ะนะไม่ยากนะครับก็เขียนได้เป็น 0.5 ถูกป่ะแสดงว่าเฮ้ย1ส่วน2หรือว่า 0.5 ต่างก็เป็นจำนวนตรรกยะคราวนี้มาดูจำนวนอันที่2ที่พี่ยกตัวอย่างนะครับพี่บอกว่าเฮ้ยพี่เขียนใหม่พี่เขียนเป็น1ส่วนอะไรดี1ส่วน0นะครับเราเคยเรียนกันมาบ้างมั้ยเร็วที่คุ้นๆนะครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าเลขอะไรก็ตามนะครับเกิดการหารด้วย0เมื่อไหร่นี่จะหาค่าไม่ได้1ส่วน0เนี่ยเราจะเรียกว่าหาค่าไม่ได้แสดงว่า1ส่วน0เนี่ยก็คือไม่ใช่จำนวนตรรกยะโอเคป่ะนะครับมันหาค่าไม่ได้นะครับคราวนี้ตัวที่สำคัญนะครับจะมี3ตัวด้วยกันที่พี่จะให้เราเข้าใจตามพี่นะครับเรื่องจำนวนตรรกยะพี่แบ่งเป็น3อันนะครับ1ก็คือจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มได้แก่อะไรบ้างแล้วเต็มบวกเต็มลบเต็ม0นะเต็มบวกมีอะไรบ้าง1 2 3ไปเรื่อยๆหรือบางครั้งเขาเรียกกันว่าจำนวนนับโอเคป่ะจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนนับนะครับพวกนี้ก็เป็นจำนวนอะไรครับตรรกยะต่อไปอันที่2จำนวนเต็มลบเฮ้ยก็สบายๆนะเหมือนเลขเมื่อกี้นี่แหละใส่ลบเร็วลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นจำนวนอะไรตรรกยะแก๊งสุดท้ายจำนวนเต็มอะไรเต็ม0นะครับมีอยู่ตัวเดียวถูกป่ะก็คือเลขอะไรเลข0ต่อมาเนี่ยนะครับพวกที่เป็นพวกรูทนะครับรูทเนี่ยพวกรูทถ้ามันถอดได้เมื่อไหร่นะครับออกมาเป็นจำนวนเต็มเราจะถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะนะบอกเฮ้ยพี่อย่างเช่นไรนะดูตามพี่ก่อนนะอย่างเช่นรูท4นะครับใครถอดรูทไม่เป็นดูตามพี่เร็วรูท4บอกพี่ครับรูท4นี่ถอดได้เท่าไหร่นะเฮ้ยเวลาคิดเนี่ยรูท4ถอดได้เท่าไหร่คิดตามพี่นะเลขอะไรหน้าตาเหมือนกันคูณกัน2ครั้งอ่ะแล้วได้เลข4อย่างเช่นไร2 คูณ 2ใช่ป่ะเฮ้ย2 คูณ 2ตอบเท่าไหร่ครับตอบ4ดังนั้นรูท4ถอดได้2เนี่ยคิดแค่นี้ต่อมาไหนลองคิดเล่นสิบอกพี่3 คูณ 3 3 คูณ 3ได้9เฮ้ยแปลว่ารูท9ถอดได้อะไรเร็วถอดได้3ต่อไป4 คูณ 4 เท่าไหร่ 16เฮ้ยแปลว่ารูท16ถอดได้เท่าไหร่ถอดได้4ถอดไม่ยากแล้วเฮ้ยดังนั้นง่ายๆเลยบอกถ้าเองไปเจอรูท4นะครับรูท9รูท16เมื่อไหร่ตอบได้เลยว่าเป็นจำนวนอะไรครับตรรกยะถูกป่ะนะครับอ่ะอีกตัวอย่างนึงเร็วสมมุติพี่บอกว่าพี่ได้รูท2มั้งใส่รูท2รูท2นี่คือเป็นยังไงนะรูท2เร็วรูท2นี่คือ 1 คูณ 1 ได้ 1 2 คูณ 2 ได้ 4 3 คูณ 3 ได้ 9ไม่มีเลขอะไรเลยจำนวนเต็มบวกที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันได้เท่าไหร่ได้2ถูกป่ะแปลว่ารูท2เนี่ยเป็นจำนวนอตรรกยะนะครับเพราะว่าคำตอบของมันเนี่ยเป็นทศนิยมไม่ซ้ำไม่รู้จบนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูได้ต่อไปแบบสุดท้ายที่เป็นจำนวนตรรกยะนะครับอ่ะพี่บอกได้เลยว่าเป็นทศนิยมทุกแบบยกเว้นไม่ซ้ำไม่รู้จบเนี่ยเองดูแค่นี้พอนะอ่ะเดี๋ยวพี่แยกให้ดูนะครับมาไล่ตามพี่เลยถ้าเป็นทศนิยมเอาแบบไม่ซ้ำก่อนก็จะมี2แบบรู้จบกับไม่รู้จบเฮ้ยเป็นยังไงนะมาดูตัวอย่างเร็วคำว่าไม่ซ้ำแบบรู้จบยกตัวอย่างเช่น 0.1234 เห็นปะหลังเลขจุดนะครับมันเลขไม่ซ้ำแต่ว่าพี่เขียนจบไปแล้วไอ้หน้าตาแบบนี้เราจะถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะนะไม่ซ้ำแต่รู้จบนะเป็นตรรกยะนะครับแต่ถ้าไม่ซ้ำแล้วยังไม่รู้จบด้วยแปลว่าเป็นอตรรกยะนะครับยกตัวอย่างเช่น 0.12123124 ไปเรื่อยๆเห็นจุดข้างท้ายป่ะถ้ามีจุดข้างท้ายเมื่อไหร่แปลว่ามันไปเรื่อยๆอันนี้นะเห็นป่ะพี่ใส่จุดไว้จุดๆแปลว่าเฮ้ยเลขต่อไปต้องเป็นอะไร12345นะไอ้แบบเนี้ยไม่ซ้ําไม่รู้จบนะครับเจอแบบนี้เมื่อไหร่ถือว่าเป็นจำนวนอะไรครับอตรรกยะนะครับดังนั้นนี้พี่ขอกาทิ้งแล้วกันถือว่าไม่เป็นตรรกยะนะครับแล้วก็ทศนิยมซ้ำทั้งรู้จบและไม่รู้จบต่างก็เป็นอะไรครับตรรกยะทั้งคู่นะยกตัวอย่างเช่นไรคำว่ารู้จบก่อนแล้วรู้จบคือจบไปแล้วอย่างเช่น0.11111อ่ะ
เอาประมาณนี้พอถือว่าจบไปแล้วถ้าจบเมื่อไหร่ถือว่าเป็นจำนวนตรรกะทั้งหมดต่อไปบอกพี่แล้วตัวโยมซ้ำไม่รู้จบอ่ะนะครับอ่ะอันนี้เขียนในรูปเซส่วนได้นะครับเขียนในรูปเซส่วนได้อย่างเช่นอะไรเร็วถ้าพี่บอกว่าพี่ไปเจอ0จุดนะครับ5454ไปเรื่อยๆตัวโยมซ้ำนะแต่ว่าไม่รู้จบนะครับเห็นป่ะ0.545454นะครับไปเรื่อยๆหน้าตาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราเขียนในรูปเศษส่วนได้ให้จำไว้ก่อนเขียนยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันโอเคป่ะนะครับอ่ะอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแก๊งที่เป็นจำนวนตรรกะนะครับส่วนตัวที่เป็นจำนวนอตรรกะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สเรียนนะครับอ่ะเราก็จะดูว่าเฮ้ยที่เหลือเนี่ยมันดูยังไงต่อในเรื่องของจำนวนอะไรครับอตรรกะพี่ฝากไว้นะครับประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันโอเคเนาะ